ตอนนี้เป็นตอนที่67นะครับเรื่องการประยุกต์ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญวัตถุประสงค์ของตอนนี้นะครับก็คือเพื่อให้เราเห็นตัวอย่างบทประยุกต์ของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญและก็สามารถใช้ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขที่เราได้เรียนมาแล้วเนี่ยนะครับเพื่อช่วยในการประมาณค่าคําตอบและสุดท้ายสามารถวิเคราะห์นะครับตีความหมายผลที่ได้นะครับของปัญหานั้นๆได้นะครับ ตัวอย่างที่1นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเรื่องปัญหาการเจริญเติบโตของปลานะครับปัญหานี้นะครับได้ศึกษานะครับร่วมกับคณาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมนะครับมหาวิทายษษาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับอาจารย์นฤชิตนะครับอาจารย์วิทย์อาจารย์กรเกษมและผมนะครับก็เป็นการศึกษาในชื่อเรื่อง Fish Growth Model for Nile Tilapia นะครับ in w a s t e w a t e r o x i d a t i o n p o n d อลไทยแลนนะครับก็เป็นการศึกษาตัวแบบนะครับการจเจริญเติบโตของปลาซึ่งปลาที่ศึกษาเป็นปลาดินนะครับเป็นปลาเศรษฐกิจนะครับซึ่งแปลกนะครับอันนี้ปลาดินตัวนี้เนี่ยปกติจะเลี้ยงในน้ําปกติใช่ไหมครับแต่ว่าปลาดินตัวนี้เนี่ยเลี้ยงในน้านําที่ผ่านการบําบัดแล้วนะครับในบ่อบ,บําบัดซึ่งบ่อบ,บําบัดนี้นะครับอยู่ใน โครงการพระราชดำริแหลมพักเบีย้ยนะครับที่จังหวัดเพชรชบุรีนะครับก็ขอเกริ่นโครงการนี้คร่าวๆนะครับก็เป็นโครงการของออในหลวงนะครับที่พยายามจะศึกษาเรื่องการบำบัดน้ําเสียนะครับชุมชนก่อนที่จะปล่อยออกสู่ทะเลนะครับโดยที่มีบอ่บอบําบัดหลายบ่อนะครับบ่อพึงบ่อตกตะกอนต่างๆนะครับแล้วเจอกระทั่งมีบอ่อหนึ่งนะครับ มีความเหมาะสมนะครับบำบัดดีแล้วเนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงปลาได้นะครับมีสารอาหารต่างๆมากมายที่ปลาสามารถจเจริญเติบโตได้นะครับคณะวิจัยนะครับได้เอาปลานิปล่ะไปปล่อยที่ที่ในบ่อบําบัดนั้นนะครับแล้วก็ศึกษาการเจริญเติบโตของมันนะครับสุดท้ายผลผลิตที่ได้ในแต่ละปีก็จะมีปลาจํานวนมากมายนะครับประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้นก็ สามารถนําปลาไปขายได้นะครับชีวิตความเป็นอยู่ท่านก็จะดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นตัวอย่างนะครับของปัญหาจริงนะครับที่เราได้ศึกษาทีนี้ในเชิงคณิตศาสตร์มันเป็นยังไงบ้างนะครับก็คือเรื่องโมเดลนะครับหรือตัวแบบของรเจริญเติบโตของปลามันจะเป็นอย่างไรนะครับเราลองมาดูกันก็ตัวอย่างการเจริญเติบโตของปลานะครับปลาในที่นี้ เราจะวัดการเจริญเติบโตโดยมองเป็นน้ำหนักนะครับที่ขึ้นกับเวลาหรือ W เป็นฟังก์ชันของ t นะครับการเจริญเติบโตของปลาที่เปลี่ยนแปลงไปในเวลานะครับก็สามารถอธิบายได้ด้วยสมการเชิงรุุพันธ์นะครับสามัญหรือ dW/dt อยู่ในรูปของอะไรนะครับทีนี้มีโมเดลอันหนึ่งนะครับที่อยู่บนพื้นฐานของ b i o e n e r g e t i c growth model นะครับ มองว่าการจเจริญเติบโตหรือการเปลี่ยนแปลงน้ําหนักของปลาเนี่ยขึ้นอยู่กับ2กระบวนการนะครับก็คือกระบวนการแอนเดบอริซึมซึ่งส่งผลเชิงบวกต่อปลาอย่างเช่นปลากินอาหารเข้าไปก็จเจริญเติบโตไอ้พวกนี้นะครับถือว่าเป็นกระบวนการแอนเดบอริซึมส่วนกระบวนการเชิงลบต่อปลาก็จะส่งผลต่อน้ําหนักปลาเชิงลบนะครับทำให้น้ําหนักปลาม,มีมีค่าลดน้อยลงนะครับก็เรียกว่าเป็นกระบวนการแคตเดบอริซึมนะครับ ก็ K หนึ่งกับ K สองก็จะเป็นค่าคงที่ที่สะท้อนกระบวนการทั้งสองนะครับ m กับ n ก็จะเป็นตัวเลขตัวหนึ่งที่ขึ้นอยู่กับชนิดของปลานะครับก็สังเกตได้ง่ายนะครับว่าสมการนี้เนี่ยอยู่ในรูปของสมการเชิงรูปพันธ์สามัญอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นปัญหาค่าเริ่มต้นก็คือมีน้ำหนักปลาเริ่มต้นกำหนดมาให้นะครับถัดไปก็คือกระบวนการ แอนน o มบริและแค t a ม o l i บรเนี่ยค่อนข้างที่จะตีความหมายได้ยากนะครับประเด็นที่ท้าทายเราก็คือเราสามารถที่จะแปลงกระบวนการทั้ง2กระบวนการนี้ให้อยู่ในรูปของปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่สําคัญได้ไหมอย่างไรนะครับก็ในงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ไปแล้วนะครับเมื่อที่กล่าวไปตอนต้นเนี่ยได้แสดงนะครับว่ากระบวนการ แอนดาบริซึมและแคตาบริซึมเนี่ยสามารถเขียนให้อยู่รูปของประจัยทังสิีวนล้อมได้เป็นสมการนี้นะครับโดยที่อยู่รูปของด้านขวานะครับออถ้าพวกเราสนใจก็สามารถไปดูวิธีการแปลงวิธีการได้มาซึ่งสมการนี้ในในเปนเปอร์ที่ที่ได้กล่าวไว้ตอนต้นนะครับก็โดยสรุปก็คือการเปลี่ยนแปลงของล้ำหนักปลานะครับจะขึ้นอยู่กับนะครับตัวเดลตาก็คือออกซิเจนที่ไหลน้ำนะครับ อย่าเช่นถ้าเกิดออกซิเจนอะไรในน้ํามีค่ามากเนี่ยปลาก็จะชอบนะครับก็จะ,จะเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ต้องอยู่ภายใต้อุณหภูมิที่เหมาะสมคือแทนด้วยตัวเทานะครับแต่ปัจจัยทางด้านแอมโมเนียก็คือถ้าเกิดมีมากเกินไปตัวนูตัวนี้นะครับก็ปลาก็จะเจริญเติบโตได้ไม่ดีนะครับตัวเบตานะครับแทนค่า BOD Biochemical Oxygen Dem a n d นะครับก็คือค่าที่ส่งผลถึงความสกปรกในน้ำนะครับ ัว f ก็คือแทนค่า f e e d i n g level นะครับระดับการกินอาหารนะครับค่า b ค่า a ก็จะเป็นค่าคงที่นะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวปลานั้นๆน,น,นะครับ m กับ n ก็จะเป็นค่าคงที่ที่ขึ้นกับชนิดของปลาด้วยนะครับก็โดยทั่วไปนะครับสมการนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าอยู่ในรูปแบบที่ซับซ้อนนะครับถ้าเกิดค่า tau ค่า delta ค่าอะไรพวกนี้ ได้มาจากการตรวจวัดมักจะเป็นค่าที่เราบางทีไม่ทราบว่ามีค่าเป็นอะไรหรือเป็นฟังก์ชันอะไรนะครับเราต้องเอาค่ามาใส่ตรงตรงดังนั้นการประมาณหรือการหาคำตอบ w เนี่ยก็ไม่สามารถทำได้โดยใช้วิธีทางด้านการวิเคราะห์นะครับก็ต้องใช้ w. วิธีเชือนตัวเลขเพื่อประมาณค่า w ที่แต่ละจุดของเวลาแทนนะครับเรามาดูความหมายกันต่อนะครับ อย่างเช่นรูปนี้นะครับค่าทาวซึ่งสัมพันธ์กับอุณหภูมิใช่ไหมครับอุณหภูมิหน่วยเป็นเซลเซียสนะครับเอ่อถ้าค่าอุณหภูมิอยู่ในช่วงประมาณนี้นะครับ20่สกว่าถึง30กว่าเนี่ยค่าทาวมีค่าประมาณ1ก็หมายความว่าค่าทาวมีค่าประมาณ1เนี่ยปลาในชอบนะครับเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของปลานะครับแต่ถ้าเกิดค่าอุณหภูมิอย่างเช่นประมาณนี้10องศาค่าทาวมีค่าเป็นศูนย์ ก็จะส่งผลเชิงลบต่อปลามากนะครับก็คือเราจะทําการ normalize หรือทําให้ค่าต่างๆ่าเนี้ยที่ปรากฏในสมการไม่มีหน่วยซะ normalize ก็ Normal คือทําให้มันมีค่าอยู่ระหว่าง0ูนถึงหงถ้ามีค่าเป็น1ก็แสดงว่าส่งผลดีมากต่อปลาถ้ามีค่าน้อยน้อยใกล้ศูนย์ก็แสดงว่าส่งผลเชิงลบต่อปลามากนะครับทำนองเดียวกันค่าเดลต้าซึ่งหมายถึงค่า do นะครับออกซิเจนที่ละลายในน,น้ำเนี่ยถ้า do มีค่ามากๆอย่างเช่น สองสามหกขึ้นไปเนี่ยค่าเดลต้ามีค่าประมาณหนึ่งก็แสดงว่าออกซิเจนอะไรในน้ํายิ่งมากยิ่งดีนะครับแต่ถ้ามีค่าน้อยเนี่ยก็จะส่งผลเชิงลบต่อปลามากนะครับแอมโมเนียก็อธิบายได้ดังกราฟนี้นะครับก็คือยิ่งแอมโมเนียมีค่ามากค่านูก็จะมีค่าน้อยส่งผลเชิงลบต่อปลานะครับยิ่งแอมโมเนียมากก็จะไม่ดีนะครับส่วนค่าเบต้านะครับก็มีค่าเลนจ์ที่เหมาะสมก็คือ อยู่ในช่วงนี้ไม่เกิน20โดยประมาณนะครับก็ถ้าเกิดค่า BOD หรือค่าความสกปรกในน้ํามีค่ามากมากๆเนี่ยค่าเบต้าจะวิ่งเข้าหาศูนย์นะครับก็จะส่งผลเชิงลบต่อป่ามากนะครับปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะครับเราต้องได้มาจากการตรวจวัดนะครับ Temperature, DO, Ammonia, BOD เราเอามาจากการตรวจวัดแล้วเราก็แปลงให้เป็นค่า tau delta beta n u ใน ในโมเดลของเรานะครับแล้วก็ประมาณค่าคำตอบ w ปในเวลานะครับส่วนค่าอื่นก็มีค่าตามนี้นะครับสามารถหาได้จากเอกสารอ้างอิงเพิ่มเติมตามนี้นะครับทีนี้เราลองมาดูผลนะครับแกนนอนเป็นแกนของเวลานะครับหน่วยเป็นเดือนนะครับแกนตั้งเป็นค่า w นะครับหรือเราพลรอตว่างกราฟของ w กับ t นะครับ โดยที่มีจุดเริ่มต้นก็คือตรงนี้นะครับเป็นจุดที่เราสนใจคืออาจจะเป็นหมายถึงเราเริ่มปล่อยปลาลงไปนะครับมีน้าหนักปลาไม่มากปลาตัวเล็กๆนะครับเมื่อผ่านไป12เดือนหรือ1ปีนะครับน้าหนักปลาก็จะค่อยๆโตขึ้นนะครับลองดูมี2เส้นนะครับก็คือเส้น observe ก็คือจากการตรวจวัดนะครับนะครับเส้นสีสีฟ้าก็คือจากการตรวจวัดก็คือคณะนักวิจัยก็ได้ไป ไปสารวจปลาในแต่ละเดือนว่ามีน้ําหนักเพิ่มขึ้นไหมอย่างไรอย่างนี้นะครับแล้วก็สํารวจปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในน้ําด้วยนะครับว่ามีผลอย่างไรแล้วเราก็ได้ทําการจําลองนะครับ simulate weight ก็คือจําลองหาค่า w ที่ได้จากโมเดลนะครับแล้วก็ใส่ค่าชาวค่าเบต้าค่านูค่าปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับไปนในสมการแล้วก็พยายามฟิตหา พารามิเตอร์ที่เหมาะสมนะครับแล้วก็จําลองออกมานะครับก็สังเกตดูว่าเคอร์ฟ <C ur ps> ค่อนข้างใกล้เคียงกันก็หมายความว่าเราได้โมเดลที่ค่อนข้างเหมาะสมนะครับซึ่งโมเดลนั้นเนี่ยอยู่รูปของสมการเชิงรูปพันธ์สามอันดับหนึ่งสามารถอธิบายการเริญเตนตโตของปลาซึ่งปลาชนิดนี้เป็นปลานินได้นะครับถัดไปเราลองจําลองใหม่นะครับอันนี้เป็นค่า o b s e r v e เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมถ้าเราเราลองจําลองให้ มีปัจจัยเชิงลบมากขึ้นอย่างเช่นมีค่า BOD ในน้ํามากขึ้นเนี่ยเราจะทํานายว่าน้ําหนักปลาที่ผ่านไปสิเดือนจะมีน้ําหนักอย่างไรนะครับอันนี้ก็อาจจะให้ภาพเราได้ว่าถ้าเราจําลองผ่านไปสิเดือนแล้วค่า BOD ในน้ํามีค่ามากกว่าระดับเดิมเมื่อผ่านไปสิเดือนน้าหนักปลาก็อาจจะไม่โตนะครับอาจจะมีค่าประมาณนี้นะครับน้าหนักก็สามารถทํานายหรือพยากรได้ว่าน้ําหนักปลาที่ได้12เดือนจะมีค่าประมาณนี้ เวลาเราขายก็จะได้กําไรน้อยนะครับประมาณนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของนะครับการประยุกต์นะครับระเบียบวิธีเชิงตัวเลขเพื่อแก้ปัญหานะครับค่าเริ่มต้นของน้ําหนักของปลาที่เปลี่ยนไปในเวลานะครับมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างอันนี้ก็ ค่อนข้างเป็นที่รู้จักกันดีนะครับเป็นตัวอย่างในทางวิศวกรรมหรือในวิชาแคลคูลัสนะครับก็เป็นตัวอย่างของปัญหาลูกตุ้มนะครับซิมเพิลเพนดูลัมการแขวนของลูกตุ้มนะครับก็มีลูกตุ้มมวล m ถูกแขวนด้วยความยาว l ตรึงไว้กับเพดานนะครับอันนี้คือที่ตาวะหยุดนิ่งนะครับเริ่มต้นถ้าเราดึงวัตถุมวล m นี้ขึ้นมาดังรูปนี้นะครับก็ ตรงนี้จะเป็นเส้นสมดุลใช่ไหมฮะถ้า,าดึงขึ้นมาเราจะมองว่านี่เป็นมุมเทต้านะครับมุมเทต้าจุดนี้สมดุลเดิมก็มีค่าเทต้าเป็น0นถ้าดึงมาด้านานี้ด้านขวาเทต้าก็จะมีค่าเป็นบวกถ้าลูกตุม que ้มแกว่งมาด้านนี้ด้านซ้ายนะครับเตต้าก็จะมีค่าเป็นลบเอ่อสิ่งที่เราสนใจก็คือถ้าเราดึงลูกตุ้มขึ้นมาณนะตรงนี้ถ้าเราปล่อยปล่อยลูกตุมก้มมันจะผ่านมุมค่อยๆ่อยน้อยลงใช่ไหมครับจนทั้งผ่าน0ูนย์ แล้วก็ไปสู่ตรงนู้นมีค่าเป็นลบเดลต้าเป็นลบถึงด้านซ้ายสุดก็จะกระเด้งกลับมาใหม่นะครับไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับเราลองมาดูกันว่าสมการหรือตัวแบบหรือโมเดลที่อธิบายลักษณะาการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาจะอยู่ในรูปของอะไรนะครับก็สามารถใช้กฎข้อที่2ของนิวตันนะครับในการพินาาสมดุลแรงนะครับที่เกิดขึ้น ก็แล้วเขียนในรูปของค่าที่เราสนใจคือมุมนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเทียบกับเวลานะครับก็พบว่าถ้าเราใช้กฎนิวตันแล้วเนี่ยสมการหรือตัวแบบของปัญหานี้เนี่ยจะอยู่รูปของสมการเชิองอนุพันธ์ดับสองนะครับ D 2 t h เ t a by dt s q u ท r e นะครับเท่ากับลบ G ส่วน L G คือค่าความเร่งเนื่องจาก แรงโน้มถ่วงของโลกนะครับ L คือค่าความยาวของเส้นลวดของเชือกนี้นะครับเดต้าก็อันนี้ก็เป็นเงื่อนไขเริ่มต้นนะครับเดต้ามีค่าเป็นเดต้าศูนย์ที่เวลาเริ่มต้นนะครับ <Okay. S 1> ก็สังเกตได้ว่าเป็นสมการเชิงรูปพันธ์อันดับสองนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขเริ่มต้นเป็นตัวน,นี้แล้วใช่ไหมครับเดต้าที่ศูนย์มีค่าเป็นเดต้าศูนย์เนื่องจากเป็นสมการเชิงรูปพันธ์อันดับสอง ก็ต้องมีเงื่อนไขหนึ่งก็คือเงื่อนไขของอนุพันธ์ดับหนึ่งนะครับเดต้าพราที่เวลา t แล้วก็ศูนย์มีค่าเป็น0นย์ก็หมายความว่าเออเป็นการปล่อยอิสระนะครับที่เวลาเริ่มต้นเราก็กําหนดนะครับค่าแต่ละตัวนะครับ g gravity ก็มีค่าเป็น9.81เดลต้าศูนย์เริ่มต้นก็อาจจะอาจจะสมมติเป็นพายส่วน4 l เพื่อความง่ายนะครับอาจจะสมมุติมีค่าเป็น1ก็แทนค่าลงไปก็จะได้สมการ ODE นะครับื่อนไขเริ่มต้นก็ตามนี้นะครับเนื่องจากเป็นสมการเชิงรูปพันธ์อันดับ2ใช่ไหมครับเราจะประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขเนี่ยเราก็ต้องแปลงให้เป็นสมการเชิงรูปพันธ์อันดับ1 2สมการใช่ไหมครับจำได้ไหมก็สเต็ปแรกก็คือให้ z เท่ากับ delta dt นะครับ สมการอันดับ2ก็จะกลายเป็นสมการเชิงอนุนธ์อันดับหนึ่งใน Z ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จากสมการเชิงอนุนธ์อันดับ2ก็จะได้กลายเป็นสมการเชิงอนุนธ์อันดับ1ของ2ตัวคือเทต้าและเซนะครับเงื่อนไขเริ่มต้นก็สําหรับเทต้าก็มีค่าเป็นเท่านี้เงื่อนไขเริ่มต้นของเทต้าพรามนะครับก็มีค่าเป็นใยรูปของ Z ซตแซที่ศูนย์ข้เป็น0ูนย์นะครับ เราก็จะประมาณหาค่าเดต้าและแซดเมื่อเวลาผ่านไปนะครับอ่าทีนี้เราได้เรียนวิธีการใช้โปรแกร,รมกันไปแล้วใช่ไหมครับเราจะลองแก้ปัญหานี้นะครับโดยใช้โปรแกร,รมคอมพิวเตอร์ของระเบียบวิธีลุงเงกุตต้าอันดับ4นะครับโดยกำหนดให้ Data T มีค่าเล็กๆล,กละกันนะครับเป็น0-01แล้วเราลองจำลองที่เวลาสิ้นสุดก็คือที่เวลาทเท่ากับ10ดูนะครับก็เนื่องจาก step ปไซสนะครับหรือ time step ค่อนข้างเล็กมากนะครับแล้วเราหยุดที่เวลาค่อนข้างไกลที่เวลาทีเทเพื่อดูว่าเวลาผ่านไปนานๆแล้วเนี่ยพฤติกรรมการแกว่งของมันเป็นอย่างไรนะครับเราก็ควรใช้โปรแกรมคำนวณเพราะว่ามันคำนวณบนลูปเยอะมากใช่ไหมครับวิธีการกำหนดในโปรแกรมก็คือกำหนด2สมการ fsystem s ของฟังก์ชันนะครับกำหนดให้เป็น y0 ys0 ศูนย์ตัวนี้ก็หมายถึงค่าของเต้านะครับส่วน y s 1ก็หมายถึงค่าแซดนะครับสองตัวที่ต้องการหาอันนี้เป็นสมการของเต้านะครับอันนี้เป็นสมการของของแซดนะครับใช่ไหมก็คือลบ9.81าจไซด์เต้าตัวนี้อ่าก็กำหนดฟังก์ชันเรียบร้อยละสองสมการนะครับถัดไปต้องกำหนดอะไรครับจำได้ไหมก็คือต้องกำหนดเงื่อนไขต่างๆใช่ไหมเงื่อนไขเริ่มต้นนะครับเพื่อจะได้เอาไปรันได มีอีกส่วนหนึ่งนะครับเวลาเราเรียก ys, system ODE หรอ s y s ODE ก็ fs เรากำหนดไปแล้วนะครับเราก็กำหนดจุดเริ่มต้นนะครับก็คือ t ของเรามีค่าเป็น0นย์ะฮะแล้วก็อันนี้คือค่าของเงื่อนไขเริ่มต้นของเตนะครับสมมุติให้มีค่าเป็น22ส่วน28นะครับค่าของ z หรือ t ทต้าพรามที่0มีค่าเป็น0ก็ใส่ตรงนี้ ไทม์สเต็นะครับมีค่าเป็น0.01ก็ใส่ไป Final Time หรือเวลาสุดท้ายเรื่องการคํานวณ10ก็ใส่ตรงนี้ตัวนี้ก็ใส่ไปว่าเป็นเลือกระเบียบวิธีที่ต้องการใช้ในการประมาณอาจจะเป็นออยเลอร์มิดพอยต์นะครับในที่นี้เราต้องการใช้ลุงเอ็ utta, กุตาก็กำหนดตรงนี้เป็นลุงเอกุตานะครับก็พร้อมที่จะคํานวณและลันได้นะครับค่า ได้นะครับจะออกมาประมาณนี้นะครับก็คือค่าที่เวลา t เท่ากับ10นะครับออกมา2 c o คอมโพเนนต์นะครับคอมโพเนนต์แรกก็คือค่าของเต ta นะครับมีค่า0.2358นั่นคือค่าของเท e t a ที่เวลา t เท่ากับ10อีกตัวนึงก็คือค่าของ Z Z ก็คืออะไรก็คือค่าของเทต,ต้าพราม,มีค่าเป็น่านีนะครับแต่ในกรณีนี้เราจะสนใจตัว primary unknown เป็นหลักก็คือค่าของตัวเ Theta นั่นเองนะครับส่วนเทต,ต้าพราม,มเป็นผลพลอยได้ กราฟนี้เป็นการพลอตระหว่าง t กับค่าของตต้านะครับระหว่าง t ตั้งแต่ศูย์ถึง10ที่เราจำลองนะฮะทีนี้ตำแหน่งนี้ที่เวลา t เท่ากับ0นอันนี้คือตต้าเริ่มต้นใช่ไหมครับก็คือเราดึงมาด้านขวาตต้าด้านขวามีค่าเป็นบวกจากนั้นเราปล่อยอิสระใช่ไหมครับตต้าก็มีค่าลดลง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 จนกระทั่งตีต้าเข้าหา0ก็หมายถึงหมายความว่าอะไรคือผ่านจุด สมดุลเริ่มต้นที่มันอยู่ตรงแนวแกนกลางจากนั้นค่าเดต้าวิ่งเข้าสู่ค่าลบหมายความว่ามันเอียงมาด้านซ้ายใช่ไหมครับจนกระทั่งแกว่งมาด้านซ้ายสุดจากนั้นก็จะเริ่มแกว่งมาด้านขวานะครับแล้วก็ผ่านที่เดต้าเป็นศูนย์อีกครั้งหนึง่งนะครับที่เวลานี้นะครับจากนั้นก็กลับมาที่ตำแหน่งขวาสุดอีกครั้งหนึง่งนะครับแล้วก็ลงมาเรื่อยๆนะครับ ก็คือจะมีการแกว่งจากขวาสุดไปซ้ายสุดขวาสุดซ้ายสุดขวาสุดซ้ายสุดไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเวลาผ่านไปจะนานเท่าไหร่ก็ตามทีนี้เราสังเกตดูนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือตำแหน่งขวาสุดเนี่ยมีค่าเท่าเดิมตลอดเลยประมาณนี้นะครับตำแหน่งซ้ายสุดก็มีค่าเท่าเดิมตลอดเลยคําถามก็คือเมื่อเวลาผ่านไปนานวันนี้อย่างเช่น 100, 200, 300, 000, 4, 000, ร้อยสองร้อยสามพันสี่พันกราฟจะเป็นลักษณะนี้ไหมนะครับ คำตอบคืออะไรนะครับคำตอบก็คือเราจะยังคงได้กราฟลักษณะแบบนี้นะครับก็คือเป็นการแกว่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองนะครับภายใต้โมเดลนี้ภายใต้สมาการที่เราพิจารณาคือสมาการอนุพันธ์อันดับ2ในตัวเทต้ตาแบบนี้จะเป็นการแกว่งไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากเราไมา่ได้พิจารณาอิทธิพลของแรงต้านนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นการแกว่งแบบสมบูรณ์ไปเรื่อยๆนะครับ ไปเรื่อยๆตามนี้นะครับทีนี้ถ้าอยากให้เป็นการแกว่งที่ดูสมเตุสมผลมากขึ้นนะครับเราควรจะใส่เอฟเฟกของแรงต้านอากาศเข้าไปนะครับเป็นแรงแดมเพื่อทําให้การแกว่งเนี้ยสุดท้ายแล้วที่เวลานานๆเนี้ยลูกเข้าสู่จุดนี้นะครับไม่แกว่งอีกต่อไปเราลองคิดดูนะครับหรือว่าจะปรับโมเดลสมการยังไง ก็ต้องไปปรับตรงที่เราพิจารณาในสมการของนิวตันที่ Balance แรงต่างๆนะครับแล้วก็ใส่แรงต้านอากาศเข้าไปโมเดลก็จะอยู่รูปของสมการใหม่นะครับจากนั้นแล้วเราก็ลองแก้หาคำตอบโดยใช้ระเบียบว,วิธีรูง,งีกุต้าดูอีกครั้งหนึ่งแล้วดูซิว่านะครับคำตอบเทต้ากับเวลาเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยมันมีการแกว่งเข้าสู่เทต้าทากับศูนไม อันนี้ฝากเป็นการบ้านลองลองไปพิจารณาดูนะครับแล้วก็ลองพล็อตกราฟดูด้วยนะครับโดยสรุปนะครับในวิดีโอนี้เราทราบตัวอย่างบทประยุกต์ของสมการเชิงรูปันสามัญ2ตัวอย่างนะครับปัญหาที่1ก็เป็นเรื่องการจเจริญเติบโตของปลานะครับอีกปัญหาหนึ่งก็เป็นเรื่องการแกวนของลูกตุ้มนะครับอยู่ในรูปของสมการเชิงรูปันอันดับ2แล้วเราก็สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการประมาณค่าคําตอบได้นะครับ สามารถวิเคราะห์ผลอธิบายความหมายพลัดกราฟวิเคราะห์ผลต่างๆนะครับรวมถึงแนวคิดในการปรับปรุงโมเดลได้นะครับก็ฝากไว้นะครับเนื่องจากตอนนี้เป็นตอนที่เราจบบทแล้วนะครับเราลองทบทวนการเรียนทั้งหมดของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับก็บทนี้เป็นเรื่องการประมาณค่าคำตอบของสมก,การเชิงอนุพันธ์นะครับก็ข้อหนนะครับ กำหนดสมการเชิงพันธุ์ดับหนึ่งมาให้นะครับง่ายๆนี้บนช่วง1-2ึงถึงสองขึ้น่ัดลำต้นก็คือ y 1มีค่าเท่ากับ0กํากำหนด exact solution มาให้ด้วยนะครับให้ทำอะไรนะครับข้อ1.1เราลองใช้ระเบียบว,วิธีออยเลอร์ล e ูงกุตตาอันดับ2นะครับอย่างเช่นฮวนหรือ Midpoint นะครับและระเบียบว,วิธีลูเงกุตตาอันดับ4เพื่อช่วยในการประมาณค่าคำตอบของสมการที่กำหนดให้ โดยใช้ค่าความกว้างช่วงที่แตกต่างกัน4ค่านะครับ0.2 0 1 0 0 5 0.025ดยทําโดยทำการลดลงทีละรครึ่งหนึ่งนะครับแล้วให้อภิปรายว่าผลีได้จาข้อ1.1เนี่ยระเบียบวิธีใดให้ผลลัพธ์แม่นยำม,มากที่สุดนะครับและแม่นยำอย่างไรด้วยนะครับแล้วหลังจากที่เราได้ทดลองเชิงตัวเลขแล้วนะครับโดยใช้ทั้ง3ระเบียบวิธีนะครับ ให้แสดงว่านะครับแต่ละระเบียบว,วิธีเนี่ยเป็นระเบียบว,วิธีอันดับ1อันดับ2และอันดับ4นะครับตามลําดับดูซิว่าเราจะแสดงยังไงนะครับอันนี้โดยใช้โปรแกร,รมลันไปเรื่อยๆจากการใช้ค่า h ที่แตกต่างกัน4ค่านะครับตรงนั้นลองพยายามวิเคราะห์หรือวาดกราฟในบางอย่างเพื่อแสดงให้เห็นว่า ระเบียบวิธีออยเลอร์เนี่ยเป็นระเบียบวิธีดับหนึ่งจริงๆนะครับลุงเอกุต้าเป็นระเบียบวิธีดับสองนะครับลุงเอกุต้าดับสองเป็นระเบียบวิธีดับสองจริงๆนะครับลุงเอกุต้าดับสี่เป็นระเบียบวิธีดับสี่จริงนะครับจากนั้นเราก็ลองวาดกราฟของผลลัพธ์โดยประมาณที่ได้แต่ละวิธีทุกวิธีเลยนะครับเทียบกับผลลัพธ์แม่นตรงว่ากราฟลักษณะกราฟ Driver เป็นอย่างไรนะครับจะได้ฝึกการวาดกราฟด้วยนะครับ Thank you